สวัสดีครับนักศึกษาผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับเคียวไคเซนกิครับโดยในวันนี้ครับหุ่นที่เราจะดูกันครับคือพาร์ทอัปเกรดเสริมสำหรับโจกันนั่นเองนะครับโดยพาร์ทเสริมพาร์ทนี้ครับจะมากับกล่องนี้เลยครับ V33 Stoke Carrier ครับที่เป็นยานขนส่งนั่นเองครับซึ่งยานลำนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ตัวบรัดดี้ฮาวของบรัดไทโจเขาออกตรงนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยานลำนี้จะขอเก็บไปก่อนละกันนะครับโดยในกล่องนี้ครับจะให้อุปกรณ์เสริมโจกันมาทั้งหมดก็คือเท่านี้ครับมีส่วนของตัวนี่เลยครับ45ปืนพกขนาด45มมนะครับผมเป็นปืนพกที่สามารถยิงกระสุนอย่างรวดเร็วได้ครับแล้วก็เป็นส่วนของตัว Armor Grenade Cannon ที่ไหลตรงนี้เองครับผมซึ่งพาร์ทเหล่านี้ครับเราจะนำไปติดที่โจกันเพื่ออัปเกรดหุ่นนั่นเองนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวพาร์ทอัปเกรดโจกันจะเป็นยังไงนั้นเรามาทำการรีวิวเลยครับผมโอเคเพราะงั้นเรามาเริ่มจากการดูพาร์ทที่ให้มาก่อนดีกว่านะครับผมพาร์ทที่ให้มาครับมีตัว Grenade Launcher 2อันนะครับสำหรับการติดไหลแบบนี้นะครับผมส่วนตัวใจเสริมตรงนี้ครับจะต้องนำมาจากตัวโจกันตัวเก่านั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดของทางซ้ายแล้วก็ของข้างขวามาให้นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวมือสำหรับการถือปืนด้านซ้ายมาให้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเห็นครับว่าโจกันถือปืนพกคู่นะครับเพราะงั้นก็เลยจะมีมือ2อันสำหรับการจับบูทคู่นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของตัวแบ็คแพ็คนะครับที่จะมีปืนพกติดมาให้ด้วย2อันในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเพราะงั้นเรามาทำการอัปเกรดโจกันกันเลยดีกว่านะครับโอเคก็นี่เลยตัวโจกันนะครับทำการถอดไหล่2ข้างออกนะครับคราวนี้เราถอดพาร์ทสีเหลืองออกเลยนะครับพาร์ทนี้เราเก็บไปไม่ได้ใช้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับเราดึงออกมาก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะนำในส่วนของตัวจอยเสริมมานี่ออกมานะครับแล้วก็ส่วนโล่ตัวนี้เราเก็บไปนะครับแล้วก็นำจอยอันนี้ครับมาติดเข้ากับตัวโล่อันนี้เอเกเนตลันเชอร์นะครับผมเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ทำการใส่เข้าไปที่ไหล่โจกันเลยนะครับทั้ง2ข้างนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะครับชุบเกตนี้ก็ใส่เข้าไปและสายครับเราทำการนำแบ็คแพ็คอันนี้ใส่เข้าไปข้างหลังนั่นเองนะครับเท่านี้ครับการอัปเกรดโจกันของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโดยในการอัปเกรดครั้งนี้นะครับถ้าเกิดเราว่ากันตามเนื้อเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่การที่เหมือนกับอัปเกรดหุ่นให้แบบแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าเป็นการอัปเกรดหุ่นให้แบบเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งไปนะครับแต่การอัปเกรดครั้งนี้ครับเกิดจากการที่ว่าในเนื้อเรื่องครับมีการบอกประมาณว่าโจกันเนี่ยครับตอนแรกติดอาวุธมีแค่ตัวสไนเปอร์ไรเฟิล2ลำกล้องตรงนี้เนอะซึ่งประเด็นก็คือตัวอันนี้ครับมาใช้ในการต่อสู้ระยะไกลได้แค่อย่างเท่านั้นถ้าเกิดจะมีอันนึงคือในโล่โจกันเนี่ยจะมีเป็นมีดสั้นเก็บอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่เพียงพอในการต่อสู้ครับทำให้เกิดการที่ว่าถ้างั้นเนี่ยเราอัปเกรดโจกันดีกว่าให้สามารถต่อสู้ในระยะกลางแล้วก็ในระยะไกลได้นะครับทำให้การซัพพอร์ตของโจกันเนี่ยสามารถทำกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันก็เลยมีการติดตั้งอาวุธใหม่เข้าไปครับเป็นในส่วนของตัวปืนพกขนาด43มมตรงนี้นั่นเองนะครับผมส่วนนะครับว่าก็เป็นปืนพกที่สามารถใช้ในการต่อสู้ระยะกลางแล้วก็ต่อสู้ระยะไกลด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสามารถครับโจกันเนี่ยก็เลยจะเน้นเรื่องของการซัพพอร์ตจากระยะกลางเต็มที่เลยทำการติดเป็นในส่วนของตัวเกเนตลันเชอร์2อันที่ไหลนั่นเองนะครับโดยเกเนตลันเชอร์2อันนี้ครับสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายอย่างเช่นกระสุน EMP กระสุนม่านควันหรือสามารถยิงกระสุนปกติก็ได้เช่นกันนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองครับกับตัวโจกันร่างอัปเกรดนะครับซึ่งนะครับว่าพออัปเกรดขึ้นปุ๊บโจกันของเราเรื่องของจุดแคบต่างๆยังทำได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่เรามาเปลี่ยนอาวุธกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนอาวุธครับเราก็ต้องถอดสไนเปอร์ไรเฟิลออกไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ส่วนมือตรงนี้ครับเอาไปผมดึงออกมาเลยแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายเนอะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ติดให้ที่มือนะครับโอเคแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าพาร์ทตรงข้างหลังตรงนี้ครับก็จะมีจุดขยับของมันนะครับซึ่งเราก็สามารถขยับขึ้นมาครับแล้วก็ทำเหมือนกับว่าเป็นฉากตอนถุนเนี่ยกำลังดึงปืนออกมาก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมทำข้างนี้ให้ดูมันจะอารมณ์เป็นประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งจะเห็นนะครับว่าพาร์ทตัวนี้ครับเราก็สามารถขยับแขนของหุ่นครับไปจับปืนได้เลยตรงนี้นั่นเองนะครับพันธุ์ถือครับว่าจุดขั้นต่างครับของเคียวไคเซนกิยังออกมาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคือค่อนข้างแอคชั่นได้หลากหลายมากๆเลยเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองแต่ว่าทีเนี้ยเราก็เปลี่ยนมือนะครับเป็นมือสลับการถือปืนโดยเฉพาะนะครับแบบนี้แล้วก็ชุบปืนอันนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจุดโอเคเท่านี้ครับโจกันของเราก็จะถือปืนคู่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นอย่างนี้นี่เองโดยเรื่องของอาวุธครับต้องบอกนะครับว่าพอโจกันอัปเกรดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราว่ากันแบบง่ายๆแล้วกันนะโจกันในด้านนี้ครับจะมีอาวุธทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเป็นอาวุธหลักคือเกเนเชอร์2อันแล้วก็ปืนพก2กระบอกใช่ไหมครับทำให้หลักๆเราโจกันสามารถยิงเป้าได้ทั้งหมด4เป้าพร้อมกันนะครับโดยทุกอย่างครับถือว่าเป็นอาวุธระยะกลางและก็ระยะใกล้หมดเลยในโจกันครับในด้านนี้เนี่ยสามารถต่อกรกับศัตรูที่เข้ามาคลุกวงในหรือว่าต้องบอกนะครับว่าแทบจะไม่ต้องซุ่มแล้วเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับกับการต่อสู้ของโจกันนะครับแล้วเราบอกกันครับว่าถึงเราบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ปืนพกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ากันตามในเรื่องแล้วครับเป็นปืนพกที่
ค่อนข้างที่จะโหดมากๆกับปืนพกทั่วไปนะคือเป็นปืนพกที่อย่างแรกนะครับมันสามารถใช้ในการยิงเจาะเกราะหุ่นได้นะครับผมซึ่งในความว่าถ้าเกิดเป็นหุ่นรุ่นธรรมดาหรือเป็นหุ่นรุ่นที่เกราะไม่หนามากเนี่ยโจกันสามารถนำปืนพกเหล่านี้ครับยิงเพื่อใช้ในการเจาะเกราะให้หุ่นทะลุได้เลยนะครับหรืออาจจะสามารถรวมถึงว่าปืนพกเหล่านี้ครับก็จะค่อนข้างยิงได้รัวมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งถือว่าความรัวของมันเนี่ยเทียบเท่าได้กับปืนกลของฝ่ายอื่นเลยนะครับต้องบอกครับว่าเป็นปืนพกที่เทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับผมรวมถึงเกรดแลนเชอร์ตัวนี้ครับก็สามารถนะครับว่าจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้กันแบบนี้เนี่ยมันจะหมุนได้ค่อนข้างหลายทิศทางหันได้หลายมุมใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องครับก็ใช้ปืนเหล่านี้ครับในการยิงสับสนเพื่อของเราครับเช่นใช้ในการยิงเยี่ยมพี่เพื่อบอนิฟายหรือใช้ในการยิงแบบเปิดม่านควันใช้ในการหลบหนีนะครับผมจะไปในรูปแบบนี้ครับถ้าไม่โจกันในหน้านี้ครับต้องบอกนะครับว่าเป็นการต่อสู้ที่ใช้คำว่าอะไรดีครับค่อนข้างครอบคลุมหลายสถานการณ์นะครับคือเราสามารถใช้ปืนพกนะครับในการต่อสู้ระยะประชิดหรือต่อสู้ระยะกลางได้นะครับหรือจะใช้ปืนในที่ไหลตรงนี้เนี่ยในการยิงเพื่อก่อกวนิฟายหรือยิงเพื่อใช้ในการเหมือนกับเปิดม่านควันให้เพื่อนได้เช่นกันนะครับผมใช้ในการลอบโจมตีหรือใช้ในการวิ่งหนีก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่ความสามารถของโจกันในร่างนี้นะครับรวมถึงแน่นอนครับว่าร่างนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำการทิ้งไอ้สไนเปอร์สองลำกล้องนี้ไปนะครับนั่นแปลว่าในการต่อสู้จริงครับโจกันเนี่ยครับอาจจะเอาปืนตรงนี้เนี่ยไปซ่อนไว้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาดูด้วยร่างนี้ก่อนเหมือนกับใช้ปืนเนี่ยยิงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งครับโจกันเนี่ยอาจจะเป็นการหลบหนีไปแล้วก็ไปหยิบสไนเปอร์ไรเฟิลนี้มาเพื่อใช้ในการยิงปิดฉากก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับทำให้ร่างนี้ต้องบอกครับว่าการต้องโจกันครับจากที่กลายเป็นพลซุ่มยิงอย่างเดียวในอดีตครับเหมือนกับคอยซุ่มอยู่ข้างหลังนะครับแล้วคอยยิงปิดฉากศัตรูไปเรื่อยๆทีละตัว2ตัวนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่ใช้คำว่าโจกันแทบจะทิ้งไปแล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องนี้โจกันเปลี่ยนวิธีการต่อสู้ใหม่เปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ใหม่หมดกลายเป็นว่าโจกันครับใช้วิธีการต่อสู้แบบ hit and run คือเข้ามาถึงครับเอาปืนยิงสาดป๊อปๆๆแล้วก็หนีแล้วก็ยิงใหม่แล้วก็หนีแล้วก็ยิงใหม่แล้วก็หนีสลับไปเรื่อยๆๆๆเพื่อป่วนทับศัตรูไปเรื่อยๆครับรวมถึงถ้าเกิดศัตรูสมมติบุกมาเยอะหรือแบบใช้แบบแปลกๆใช่มั้ยครับก็สามารถยิง EMP หรือสามารถยิงม่านควันเพื่อใช้ในการล็อกอีกฝ่ายหรือทำให้อีกฝ่ายเนี่ยสับสนในการต่อสู้ได้เช่นกันนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในร่างอัปเกรดที่มันไม่ได้เป็นการอัปเกรดถือได้เก่งขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดเราว่ากันตามเนื้อเรื่องนะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ผมใช้คำว่าอะไรดีครับค่อนข้างที่จะว้าวมากๆแล้วก็เป็นการอัปเกรดที่เหมือนกับช่วยเพิ่มเรื่องของความสามารถในการต่อสู้ความสามารถในการรบของโจกันได้อย่างมหาศาลเลยนะครับเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองครับกับโจกันร่างนี้นะครับแน่นอนครับว่าส่วนตัวผมก็มองว่าร่างของโจกันเนี่ยคงจะไม่จบแค่ชุดนี้แน่นอนครับผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดซีซั่น2มาแล้วเนี่ยโจกันก็น่าจะมีร่างอัปเกรดร่างใหม่ๆเรื่องจะว่าจะมีพาร์ทเสริมต่างๆเนี่ยมาติดขับโจกันอีกนะครับอาจจะเป็นเกราะใหม่อาจจะเป็นอาวุธใหม่เป็นปืนใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคุณใหม่เลยก็ได้เช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับกับโจกันนะครับโอเคแล้วก็วิดีโอประจำวันนี้ครับก็จะมีโฮลเลยครับกับการอัปเกรดพาร์ทให้กับโจกันนะครับซึ่งก็จะมีแบ็คแพ็คมีเกเนตลันเชอร์แล้วก็มีปืนพก2กระบอกตรงมือนั่นเองนะครับผมทำให้โจกันเนี่ยเปลี่ยนจากหุ่นที่ต้องซุ่มยิงไกลอย่างเดียวครับกลายเป็นหุ่นที่สามารถเข้ามาสู้ระยะใกล้ได้แล้วหรือเป็นหุ่นที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคแล้วก็วิดีโอวันนี้ครับก็จะมีโฮลเลยนะเพราะฉะนั้นโอ้ยพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย